ในสมองเขาเนี่ยนะเขากึดผับจะได้ฮู้ก่อนเขากึดผับว่าเขาเอาไม้หน้าสามตุ๊บหัวอีลุงนี่อยู่เขาแปลงหน้านี่แปลงหน้าเฉยๆนะแปลงหน้ายิ้มนี่นะแต่ในผับเขาเนี่ย What would you like to have for your breakfast you อีวะว่าอันเนี้ยจะกินอันยังใครกินเธออีวะว่าใครเอาถาดเล็กตุ๊บหน้าขนาดอ่ะหลังจากที่ทำชาวเน็ตติดกันงมเงินนะคะสำหรับ2อดีตแอร์สาวที่ออกมาอู้กำเมืองอย่างสนุกสนานก็ทำให้ถูกใจชาวโซเชียลตามๆกันไปค่ะล่าสุดเลยค่ะเธอทั้ง2คนได้ออกมาเล่าประสบการณ์ถูกคุกคามบนเครื่องบินนะคะแต่ด้วยลีลาท่าทางและก็น้ำเสียงของเธอทำให้ชาวเน็ตยังหัวเราะได้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อว่าคุยกับป้าลี่ซึ่งคือคุณลี่และคุณอเมริกาอดีตแอร์สาวสายการบินดังได้ออกมาเล่าประสบการณ์บนเครื่องบินในช่วงที่ยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ว่าเคยโดนผู้โดยสาร harassment หรือแทะลมบ้างไหมฝากฝั่งของคุณอเมริกาบอกว่าไม่เคยเลยเนื่องจากเธอสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายตลอดจึงไม่มีผู้โดยสารกล้าแซวเพราะเห็นว่าแต่งงานแล้วแต่ป้าลี่ได้เล่าว่าตัวเธอถึงแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็ไม่ได้ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะกลัวจะทำหล่นหายก็เลยมีผู้โดยสารต่างชาติแสดงพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นการเข้ามาจีบและถูกขอแต่งงานอยู่บ่อยครั้งแต่ที่จะเล่าขวัญหรือว่านินทาคือคนนี้ทำอาชีพที่คิดไม่ถึงเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมกฎหมายหนูก็ไปถามนะว่าท่านรับอะไรดีคะวันนั้นมีอยู่3ช้อยเว้ยมันมีเนื้อแกะมีบีฟใช่ไหมเออแล้วก็มีหมูอย่างเงี้ยเขาทำไงกับฉันรู้ป่ะพอฉันก็นั่งย่ออย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เอาเมนูให้อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจิ้มแขนให้อย่างเงี้ยอยากกินเนื้อเนี้ยทำเงี้ยจิ้มที่แขนได้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากกินเนื้อเนี้ยปาดโทในสมองเขาเนี่ยนะเขากึดผับจะได้ฮู้ก่อนเขากึดผับว่าเขาเอาไม้หน้าสามตุ๊บหัวอีลุงนี่อยู่เขาแปลงหน้านี่แปลงหน้าเฉยๆนะแปลงหน้ายิ้มนี่นะแต่ในผับเขาเนี่ยกูเอาไม้หน้าสามตุ๊บหัวอีลุงนี่อยู่นะนี่นะเลือดออกเต็มหัวมโนนะมโนแต่หน้านี่ก็ยิ้มแต่ภาพแอคติ้งออสการ์เขาก็เลยว่าโอ้บลัมการจิ้นนี่มันเหนียวจิ้นนี่มันเท่าแล้วบัจจัยสาวน้อยเขาก็อูอีเนาะแต่ในใจเขาเนี่ยแบบปุดความดันขึ้นแล้วนะโดยป้าลี่อดีตแอร์สาวได้เล่าต่อว่าญี่ปุ่นนี่ก็หนักซึ่งเธอก็เคยมีประสบการณ์ที่ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแทะลมเช่นกันโดยที่อาจจะเป็นคนหน้าหวานในเวลาทำงานก็จะยิ้มตลอดเวลาเลยอาจทำให้มีเรื่องถูกคุกคามอยู่บ่อยญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยกะโหลกจิตนะอยู่บนเครื่องเนี่ย What would you like to have for your breakfast you อีวะว่าอันเนี้ยจะกินอันยังใครกินเธออีวะว่าใครเอาถาดเล็กตกหน้าขนาดอ่ะคือหน้านางซอฟไงหน้านางแบบไม่ละฉันก็ลายนะเออไม่หนูก็หวานไงตอนที่เออแต่เวลาเขาอยู่บนเครื่องเนี่ยหน้าเขามันจะแบบมีพิษเขาจะยิ้มตลอดเวลาสาวจังเหนือที่แบบว่าซอฟลองแปะหน้าแตกคุณจังเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟัง2อดีตแอร์สาวเล่าประสบการณ์ถูกคุกคามแทะลมบนเครื่องบินซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ในตอนนั้นไม่ตลกหรอกค่ะแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วและด้วยคาแรคเตอร์ของ2สาวที่ดูเป็นคนสนุกสนานเล่าเรื่องต่างๆออกมาได้น่าฟังก็เลยทำให้ฟังดูแล้วไม่รุนแรงมากสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ฟังไว้เป็นประสบการณ์แล้วกันค่ะ